ป่าคือชีวิตของข้าเอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับผมเช่นเคยเนาะแทนกิเตอร์เนาะวันนี้ก็อยู่กับเกม ROV ในเซิร์ฟเบต้านี่นะครับที่จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่ที่จะกำลังเข้าเซิร์ฟไทยนี่นะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนี่ครับจริงชื่อว่าเอลนะฮะก็เป็นตัวละครสายแครี่ที่ค่อนข้างมีสกิลโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ yeah. ก็ถือว่าก็ค่อนข้างชอบสำหรับใครที่แบบว่าโดนตัวล้วงเยอะนี่ครับก็เป็นตัวก็มีแครี่ตัวนี้แหละที่ค่อนข้างที่จะเกียนตัวล้วงได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าตัวนี้จะโหดสักแค่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสามเพื่อนเพื่อนในใจผมทำคลิปนะครับโอเคเนาะก็ไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันเลยเอาละครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มเกมนะฮะเราก็มาอธิบายฮีโร่กันก่อนเลยนะครับฝั่งเราก็จะมีฮีโร่ที่มีชื่อว่าแวนนะครับฮีโร่แวนนะครับตัวเล่นแล้วก็ฮีโร่เขาเรียกว่าอะไรตัวอย่างQI นะครับเป็นตัวใหม่นะฮะคือเราก็ทำคลิปไปก่อนเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะคือต้องการของค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นสายตีนะครับไม่ใช่สายโฟกเนาะแต่ว่าความผิวนี่ค่อนข้างผิวอยู่กันนะฮะเนาะโอเคนี่ครับก็ตีป้อมไปก่อนนะครับสำหรับเพิร์ดไปก็เป็นของดีด้าไปนะครับที่เจอฝั่งตัวที่เป็นฟอเรนติโน่นะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัวเรนเข้าไปเวทแล้วครับยังไงตอนนี้ก็ยังใกล้ๆได้ไปตัวนึงนะครับสำหรับแบ็กแมวแบ็กแมนนี่เองนะครับฝั่งสตูก็จะมีแบ็กแมวแบ็กแมนนี่ครับก็จะมีวอร์เรนติโน่นะครับคาเฟนี่นะครับแล้วตัวอย่างตัวผมนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นตัวเรียกว่าอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคนี่ครับแบ็กแมวปลามาก่อนเลยนะครับเมื่อกี้มีเข้ามาอย่างนี้นะครับโดนตายไปหนึ่งทีนะครับบนข้างเยอะเลยครับ3ต่อ2ตัวนะครับแล้วยังถอยออกมาก่อนนะครับแฟนของเราได้ตันเข้าไป1ทีนี่ฮะเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะออกมานะครับนะครับส่วนล่างนี้ก็คิวยับนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่ากลางนี้จะมีหรือเปล่านะครับเพราะฝั่งตัวมี4คนนะผมว่าเกมนี้จบไปแน่เลยนะฮะคือมันไปเซิร์ฟเบต้าด้วยนี่ครับมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าจะมีคนออกอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าคือเซิร์ฟเบต้าเนี่ยมันเขามาเล่นลองตัวนี่ครับบางคนอ่ะตาก็วันนี้ก็มาทีตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าเซิร์ฟนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสกิลผิวนี่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลของสแต็กของเขาเนี่ยจะค่อนข้างโหดนะครับคือสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับคือปล่อยผีเสื้อไว้ที่ข้างหลังนะฮะแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วสามารถวาร์ปเข้ามาได้ตรงผีเสื้อนี่นะครับส่วนที่คิวสองเขาเนี่ยจะเป็นการวางผีเสื้อให้เป็นบินรอบตัวนะครับคือเราจะวาร์ปกับตามผีเสื้อได้ตรงที่ผีเสื้อบินตามตำแหน่งนะครับแล้วแบ็กแมนเข้ามายังไงฮะตายไปหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเกมเร็วหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะเกมเร็วนี่นะครับเราจะมาสกิลยังไม่จบเลยนะครับก็มีปากเสียงขึ้นมานะครับจากความจริงนั้นนี่นะฮะโอเคนะฮะตัวเหมือนกันนะฮะโอเคสำหรับอันติเมทของเขาเนี่ยจะเป็นการผักสตูเข้าไปข้างหน้านั่นเองนะครับก็จะเป็นผักเข้าไปข้างหน้าแล้วก็มีผีเสื้อบิงไปด้วยนะครับก็จะช่วยให้แบบว่าเราสามารถทำบิงออกไปได้หรือว่าจะผักไว้เฉยก็ได้นะครับคือมันจะอารมณ์เหมือนรอเรียลนะครับแต่ว่าคือ mobility มันมีอยู่3ตำแหน่งโอ้ผมลืมฝั่งตู้ก็จะมีมูลาดด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามูลาดน่าจะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะหลุดแหละว่าเดินอย่างนั้นโอเคนี่ครับตอนนี้ผมจะออกเป็นตีฟ้าแล้วกันนะฮะดาบไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปแข่งบนนะครับตอนนี้ก็เพื่อนน่าจะโดนเยอะอยู่เรียบร้อยโดนสกิลของโดนผักด้วยนะครับสกิลของตูเรนนี่ครับเรียบร้อยยูนิตี้เลยอ่ะก็ถือว่าสกิลตัวนี้ค่อนข้าง
หลบพวกตัวหวงได้ง่ายนะครับคือถ้าไปเจอตัวนี้ตัวหวงค่อนข้างหวงยากนะครับถ้าไม่เป็นตัวอย่างแพนด้าหรือว่านาคอสนะครับมันจะแบบหวงค่อนข้างยากเลยนี่ครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับสำหรับแครี่ตัวนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นอย่างมากนะฮะช่วยให้แบบหลบหนีหรือว่าหลบหลีกค่อนข้างไวนะครับคือถ้าใครเล่นผิวนี่ครับจะเป็นตัวที่ค่อนข้างทำให้ฝั่งสตูนี่หัวร้อนเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เปิดแค่ผีเสื้อเลยวิ่งเข้าไปอย่างนี้นะครับหักไป1ทีนะฮะโอ้โหเมื่อกี้คือวิ่งเข้าไปต่อหน้าเลยนะครับเมื่อกี้คือตัวนี้ก็เรียบร้อยผมว่าเกมมันค่อนข้างยับนะครับคือมันขาดแล้วผมว่าแล้วผมก็จะพยายามว่าเล่นให้ทุกคนดูว่าตัวนี้สกิลยังไงแต่ว่ามันขาดมันก็ไม่ดูแบบว่าความผิวไหวจะเท่าไหร่นะครับคือมันขาดมันก็คืออะไรเขาเรียกอะไรคือมันขาดคือมันก็จะไม่แบบว่าเห็นแบบความผิวของตัวนี้เนาะคือไม่รู้ว่ามันจะผิวได้ขนาดไหนเพราะว่ามันเกมขาดไงเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากใช่ไหมถ้าจะดูความผิวคือมันต้องแบบเกมสูสีนะครับเพื่อจะตัวเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นไงครับพี่นี่นะครับติดสตันแบ็คแมวนะครับเรียบร้อยหักไปเรียบร้อยนะครับตายหมด3ตัวแล้วเมื่อกี้คือวิ่งเข้าไปอย่างนั้นคือมีโอกาสตายได้นะครับสำหรับตัวผมนะเพราะว่ามันค่อนข้างบางนะฮะโอเคคือตัวนี้มีคือมันตีนข้างเร็วนี่ครับก็เอาลุงตีเร็วมามันก็จะดีอยู่นะฮะคือตีเร็วแล้วก็มันจะเป็นพวกสายมันเป็นพวกสายตีนี่นี่ครับที่ต้องการแบบความยืดหยุ่นถ้าเอาตัวสกิลแฝงอย่างตัวที่แบบตีหลายๆทีแล้วมันจะมีตัวมาตีช่วยมันก็จะดีนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาเป็นโป๊กมานะฮะแต่ตัวนี้วิ่งถ้าจะวิ่งข้ามกำแพงนี่ครับต้องไปชิดกำแพงเลยนะครับถ้าวิ่งแบบที่ผมวิ่งเมื่อกี้นี่ครับมันจะไม่ได้นะโอเคเรามาดูต่อนะครับตัวเล่นเข้าไปอย่างนี้นี่ครับได้พอหรือเปล่านะครับตอนนี้เล่นยังไงก็ชนะนะครับเพราะว่าเกมมันขาดไปแล้วนะเพราะถ้าเมื่อกี้ถ้าพอลินเรียกว่าของเยอะนี่ครับมันอาจจะทำให้ตัวเล่นอาจจะไม่เล่นไม่ได้นี่นะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เรายังได้ค่าอยู่คือพูดค่อนข้างเราก็ได้และจะได้น่าจะเป็นคิดนี่ครับคือฟังไม่ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่อยากจะจบเร็วสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไงคือฝั่งนั้นคือหัวร้อนข้างมากนะครับเพราะว่ายังไงคือตอนนั้นเริ่มพิมพ์รัวๆนะฮะคือน่าจะขี้เกียจเล่นหรือว่าจะเหมือนจะโยนแล้วนะฮะโอเคได้อยู่คือมันจะโยนแล้วนะครับค่อนข้างก็จะมารีวิวความคิวสักหน่อยก็คือฝั่งนั้นจะโยนผมก็น่าจะไม่ทำอะไรได้โอเคเราตีนะครับแล้วก็ปั๊บก็มานะครับคือค่อนข้างผิวนี่ครับถ้าใครซื้อในเซิร์ฟไทยนะครับก็จะมีผมว่ายังไงมันก็ว่าน่าจะโดนหรือเปล่านะครับโดนแบนนั่นแหละนะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างผิวเลยเบ็กแมวอีกนิดเดียวนะครับแต่ว่าผมถอยออกมาก่อนนะครับแบนไหมครับโดนไล่อยู่นี่ครับตอนนี้เลือดผมค่อนข้างน้อยและเลือดแฟนค่อนข้างน้อยก็ตันมาหนึ่งทีนะครับผมช่วยเพื่อนไปนะครับแต่ตอนนี้แบนหัวติดยัดหน้าเรียบร้อยนี่ครับก็ค่อนข้างทำให้เมื่อกี้ผมว่าจะไม่สู้โอ้โหแบนแบนไล่เพื่อนเราอยู่นี่ครับตอนจังหวะนี้นี่ฮะเรียบร้อยเพื่อนเราตายนะครับเจอแบนแบนครับวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็เรียบร้อยเมื่อกี้ไงเห็นไหมคือถ้าเราคือถ้าเป็นพวกตัวล้วงแบบสกิลไม่ค่อนข้างไม่ค่อยเยอะนี่ครับมันก็จะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะฮะพวกที่สกิลกดเข้ามาครั้งเดียวนะครับก็จะเสียเปรียบเลยนะฮะเพราะคือสกิลมีอยู่3สกิลเนี่ยคือแค่มี2ก็ยังถือว่าแครี่มันก็ค่อนข้างโกงนะแต่ว่าถ้ามีแบบมี3เนี่ยก็ถือว่าโกงอย่างมากนะครับแต่ว่ามันก็นะครับมันก็เป็นตัวที่เลทนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างเลทนะฮะเพราะว่าคือมันไม่ใช่พวกตัวอย่างไวโอเลตนะฮะที่จะมาทำเกมต้นเกมได้นะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ค่อยจัดนะครับแต่ว่าคือสกิลนี้เขาเนี่ยค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับคือฟิกเกอร์นี่ไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะ
ถ้าบางคนเอามาเอาตัวอื่นมาก็ยังดีกว่าที่ใช้เพื่อนะแต่ว่าตอนนี้ก็ตายไปนะครับแต่ว่าคือผมพยายามจะฆ่าลาสนะครับแต่ว่าก็ยังลาสไม่ได้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้เนาะโอเคดีๆไปก่อนครับผักไปหนึ่งทีนี่ฮะยิงเข้ามาอย่างนี้โหเลือดแบ็กแมนข้างเยอะเลยนะครับโอเคนะครับผมได้จบแล้วแหละนะครับเพราะว่ารีวิวตัวละครก่อนเฉยๆนี่ครับก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่านะครับถ้าคนไทยเล่นนะครับผมว่าก็น่าจะโหดแหละเพราะว่าคือมันสกิลข้างดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับจะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวหรือว่าการแจกหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเนาะก็คลิปนี้ได้จบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันครับผมโอเค